ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นนะคะวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ16:30 น.ถึง18:00 น.ตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ต้อนรับผู้ชมนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มวยเชื่อว่าหลายๆคนรอคอยค่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่เราจะได้เจอกันณบริเวณเนื้อเขื่อนลำตะคองนะคะแต่ว่าหลายท่านที่เพิ่งจะติดตามชมรายการกันมานะคะบอกว่าเอ๊ะในส่วนของการสร้างพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันที่บริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองก่อนหน้านั้นเป็นอย่างไรที่มาที่ไปอย่างไรทำไมถึงมีรูปลักษณะนะที่ไม่เหมือนใครแล้วก็มีความหมายอย่างไรบ้างวันนี้จะได้มาบอกกล่าวกันก่อนที่จะได้ไปเจอกันวันพรุ่งนี้นั่นเองครับเป็นการสร้างบุญใหญ่นะฮะในครอบครัวมิเลเคิลชาแนลร่วมกับมูลนิธิอาสาธรรมซึ่งก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยในการหล่อองค์พระองค์ท่านนะฮะก็คือพวกเราเนี่ยนะฮะมารวมจิตรวมใจกันครั้งแรกก็ที่บริษัทกัตัญญาครับสารยามูวิทาวใช่ค่ะแล้วก็มาที่ไหนต่อมีที่วัดจระเข้ใหญ่วัดจระเข้ใหญ่ที่สมุทรปราการแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็กลับมาที่กัตัญญามูวิทาวสารยานั่นเองสามวาระนะฮะสามวาระด้วยกันองค์ใหญ่มากนะมูลค่าประมาณ13 ล้านบาทด้วยกันแล้วสูงประมาณ10 กว่าเมตรเลยใช่ครับนะคะสำหรับใครที่อาจจะไม่เคยได้มีโอกาสหรือเพื่อนติดตามชมรายการกันแล้ววันพรุ่งนี้จะไปร่วมพิธีร่วมกันจะได้กราบไหว้ขอพรพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันกันแต่ต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะเป็นองค์ใหญ่ขนาดนี้นะเราเองก็นะได้มีโอกาสนะคะได้ร่วมกันนะคะในการจัดสร้างเนี่ยเป็นหน้าตัก9 นิ้วทั้งหมดเนี่ยประมาณ999 องค์ถวายทั่วทิศทั่วไทยถวายทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงต่างประเทศด้วยนะวัดวาอารามหลายต่อหลายแห่งนะคะที่ได้มีโอกาสได้ไปมอบให้กับถึงที่แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสได้สังเกตก็จะรู้เลยว่านี่เป็นรูปลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะที่เราทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาตอนนั้นนะทุกคนได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนะเฉพาะครูฐานเนี่ยคือเป็นผู้นำบุญใหญ่บอกว่าอยากจะสร้างพระที่เป็นพระนี่เป็นเอกลักษณ์เลยโดยเฉพาะคำว่าปาฏิหาริย์ของเราครับก็คือมิราเคิลนะฮะมาจากหัวใจของครอบครัวมิราเคิลของเราหลังจากที่ได้ทำหนังสือสวดมนต์นะครับตอนนั้นเป็น84,000 เล่มใช่ค่ะเป็นหนังสือสวดมนต์แจกให้กับวัดวาอารามต่างค่ะนะตอนนั้นที่เราทำบุญสร้างกุศลมันเรามีปัจจัยเหลือแล้วก็เลยคิดต่อยอดร่วมกับพี่น้อยผู้บริหารทางช่องมิราเคิลชาแนลว่าเราจะสร้างพระกันสร้างพระก็เป็นพระเนี่ยองค์หล่อนะ9 นิ้วก่อนทั่วประเทศนะฮะ999 รูปน้อมถวายเป็นพระสนนะในหลวงรัชกาลที่9นะครับพอได้ถวายเรียบร้อยแล้วเราก็รู้สึกก็ปิติต่อบุญนี้ก็ยังบอกว่าเอ๊ะทำไงดีนะเราจะได้สร้างพระองค์เดียวทีเดียวในโลกนี้นะครับแล้วก็ไม่สร้างต่อที่ไหนก็ที่นี่แหละฮะที่นี่นะคะเหนือเขื่อนลำตะคองแล้วคือถ้าเกิดว่าใครได้ไปวันพรุ่งนี้คงจะได้ทราบนะเดี๋ยวก็คงจะได้พูดคุยถึงเรื่องราวย้อนกลับไปว่ากว่าจะมาเป็นพื้นที่ตรงนั้นนี่ไม่ง่ายนะคะทั้งชัยภูมิเองนะเรื่องราวของการสร้างต่างๆเนี่ยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นองค์พระพุทธปาฏิหาริย์ค่ะเราได้พูดคุยนะคะกับการออกแบบเนี่ยจากศิลปินแห่งชาติเลยนั่นคืออาจารย์นนทิวัฒน์จันทพลินซึ่งท่านเองเนี่ยนะคะก็ได้มาพูดคุยกันว่าเราจะออกแบบองค์พระพุทธปาฏิหาริย์ให้เป็นรูปลักษณ์เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครอย่างไรบ้างหลายคนถ้าเกิดว่าเคยได้มีโอกาสได้เห็นแล้วก็ทราบเรื่องราวกันก็จะทราบแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนไม่เคยเห็นไม่เคยทราบเลยไปดูใกล้ๆเนี่ยจะบอกนะคะว่าแต่ละขั้นแต่ละตอนแต่ละส่วนมีความหมายทั้งหมดเลยอย่างฐานเนี่ยนะคะก็เป็นฐานที่สร้างขึ้นมาเป็นฐาน2 ชั้นนะคะยกระดับขึ้นมาจากพื้นนะคะเขาเรียกเป็นฐานสิงเพราะว่านะคะเขาบอกว่ามีความหมายค่ะเป็นการยกในส่วนของพุทธศาสนาเนี่ยให้สูงขึ้นระดับขึ้นมาอีกเป็น2 ขั้นด้วยกันนี่ตรงนี้เขาเรียกเป็นฐานสิงเลยแล้วก็ในส่วนของตัวฐานที่เราได้เห็นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าในส่วนของการพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาที่เราได้มีกราบไหว้บูชากันเนี่ยนะคะก็จะต้องมีเหนือฐานให้มีฐานเนี่ยเป็นพื้นที่ไว้ก่อนก็มีการออกแบบนี้เป็นการออกแบบเฉพาะตอนแรกเนี่ยร่างเป็นดินสอก่อนโดยอาจารย์นนทิวัฒน์จันทพลินศิลปินแห่งชาติใช่ค่ะท่านออกแบบเนี่ยในส่วนขององค์พระมาหลายต่อหลายองค์เลยนะคะในส่วนของฐานล่างขององค์พระต่อมาก็จะเรียกว่าเป็นฐานสิงฐานสิงเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเหมือนกันก็เป็นการยกระดับให้สูงขึ้นมากขึ้นนะคะในเรื่องของการที่เราจะได้กราบไหว้องค์พระกันแล้วก็ในส่วนขององค์พระอันนี้ที่เป็นความแตกต่างนะคะแล้วก็มีความหมายที่ลึกซึ้งมากส่วนที่สองที่เราหล่อส่วนที่สองค่ะที่เราหล่อขึ้นนะคะก็ในส่วนองค์พระเนี่ยให้คุณผู้ชมสังเกตเลย
จะเป็นปางสมาธิแล้วก็จะไม่มีจีวรที่เป็นลอยจีวรปางหลุดพ้นเลยนะฮะค่ะเรียกว่าคือเหมือนกับว่าให้เราคิดซะว่าสุดท้ายแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอะไรก็เอาไปไม่ได้นั่นคือการปล่อยโปร่งการปล่อยวางนะก็ในเรื่องของการเว้นและในเรื่องของกิเลสในเรื่องของความโลภต่างๆเนี่ยเมื่อเราได้มีโอกาสละชั่วทำความดีนั่นเองทำจิตใจให้ผ่องแผ้วค่ะสุดท้ายก็คือเนี่ยทางพระนิพพานเป็นที่ตั้งใช่ค่ะเนี่ยคือในส่วนขององค์พระที่บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไปดูไม่มีรอยจีวรแม้แต่นิดเดียวเลยนี่คือเอกลักษณ์ของพระพุทธปาฏิหาริย์นั่นเองและนอกเหนือจากนี้นะคะที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญนั่นคือส่วนของมหาฉัตรนะคะมหาฉัตรเนี่ยนะคะก็มีที่คุณผู้ชมได้เห็นเป็นส่วนถ้าเกิดเดี๋ยวได้มีโอกาสเห็นใกล้ๆจะมีบันได4ขั้นด้วยกันนะคะนั่นคือบันไดที่เขาเรียกว่าบันได4ขั้นสู่นิพพานเพราะว่ายอดสูงสุดเนี่ยเป็นเจดีย์ตอนแรกก็ไม่เข้าใจความหมายว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นเจดีย์คะครับอาจารย์หัตถาก็คุยกับทางอาจารย์นนทิวัฒน์บอกว่ารวมความเห็นกันแล้วว่าเมื่อสุดท้ายที่สุดเราทุกคนนะคะก็จะต้องหลุดพ้นนั่นคือคำว่านิพพานนั่นคือความที่เราต้องการก็คือการปล่อยวางนั่นคือสิ่งที่สูงที่สุดในชีวิตนั่นคือการหลุดพ้นจากสิ่งที่เราทุกสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตครับท่านจะเห็นนะฮะก็จะมีเทวดาทั้ง5พระองค์ด้วยกันใช่ค่ะอยู่ด้านข้างทางพระนิพพานเลยนั่นคือมหาเจดีย์ค่ะนะสูงสุดแล้วใช่ค่ะบอกว่าเวลาที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญการไม่ว่าจะเป็นการหล่อพระไม่ว่าจะเป็นการทำบุญต่างๆเนี่ยเราจะได้ยินเสมอว่าจะมีเทวดานะคะร่วมกันสรรเสริญแซงซองมาร่วมแสดงความยินดีก็เลยเป็นเหมือนตัวแทนของเทวดาที่มาอยู่รอบร้อมอยู่ในมหาฉัตรมหาบุญของระบาดนี้พอสำเร็จเป็นองค์แล้วแล้วก็ได้ไปถวายที่เขื่อนลำตะคองเชื่อไหมครับว่าวันที่ได้มีการยกองค์ท่านขึ้นมาแล้วผมก็สวดนะให้ภาวนาพระคาถาเนี่ยก็ผมก็ได้คิดเองนะฮะพระคาถาก็มาจากนนิมิตนะฮะพุทธปฏิมหาราชายะช่วงสวดนะเชื่อไหมท่านผู้ชมนะฮะตอนที่ปฏิฐานเนี่ยน้ำพระพุทธมนต์จากฟ้าฟ้าสุราลัยลงมาหลายพิรุณเนี่ยนะครับคือทุกคนเนี่ยไม่นึกกำลังจะเดินไม่นึกนะฮะไม่นึกว่าจะมีไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นเลยช่วงนั้นรถเคก็ยกสิงโตก็จะมีคณะสิงโตกำปักด้วยค่ะกำปักก็จะมาแห่มาอะไรต่างฝนตกครับฝนตกช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วคนบางทีก็จะเอาร่มกลางไม่ต้องกลางนี่คือน้ำพุทธมนต์นะที่เกิดขึ้นมาวันนั้นคือสมโพธิกันใช่ใช่ค่ะแล้วก็คือก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะสำหรับพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชานั่นเองแล้วก็หลายคนนะคะที่ไปกราบไหว้ขอพรบางคนเนี่ยลูกบอกว่าโอ้ใช่เพิ่งคลอดมาแล้วตัวเหลืองนะฮะมันไม่ต้องเข้าตู้อบใช่แล้วจะไปรอดใช่คุณหมอบอกว่า50 50คุณแม่โอ้โหนี่ใจแม่นี่ตุ๊บเลยฮะคุณแม่ก็บอกว่าเห็นบอกว่ามีเพื่อนนะที่มีเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์ใช่ครับกำไว้แล้วก็อธิษฐานจิตนะว่าถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยรอดปลอดภัยจะพาน้องนะคะมากราบไหว้พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันแล้วก็แล้ววันนั้นก็เกิดขึ้นจริงๆนั่นคือวันที่12สิงหาคมคุณแม่ก็พาคุณลูกอุ้มมาแล้วบอกว่านี่แหละลูกรอดปลอดภัยด้วยปาฏิหาริย์นั่นเองแล้วบางท่านนะที่ไปร่วมงานนะคะกับรถชนท้ายนะพังยับเลยแต่ตัวเองรอดนะนะบางคนก็เสาไฟฟ้าล้มกับใส่ใช่ค่ะหรือรถกระบะนี้ก็แคล้วคลาดปลอดภัยด้วยบริหารพระพุทธฐานจอมราชันศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้ชมนะครับหลายหลายคนก็ไปขอพรบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยนะฮะแต่ว่าถ้าผ่านไปแล้วไปขอพรนะความศักดิ์สิทธิ์ว่าองค์ท่านอะมันอยู่ที่ใจพวกเราเนี่ยได้รวมใจกันใช่น้อมถวายในหลวงน้อมถวายช่วงที่พระองค์ท่านยังมีพระทรงมีพระชนมายุอยู่นะครับเราก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่กันนะฮะร่วมกันตั้งแต่หล่อวันพ่อทั้งสองครั้งวันแม่หนึ่งครั้งวันแม่หนึ่งครั้งนะครับวันสำคัญทั้งนั้นเลยแล้วก็หล่อเป็นองค์นะครับรู้สึกไปปฏิฐานที่14กุมภาค่ะใช่วันวาเลนไทน์ใช่ไหมความรักใช่เลยตอนนั้นก็คือเหมือนรวมความรักของคนไทยนะคะที่ร่วมกันเขาเรียกร่วมกันสร้างบุญตรงนี้แหละมารวมความรักกันมาอยู่รวมกันเป็นคารวานนะคะดังนั้นจำได้ว่าตั้งแต่ตีสี่ตีห้าขับรถตังกันไปเป็นรถตังหลวงน้ำโอ้โหใช่แล้วมาปลื้มปิตินะพวกเราไปกันเยอะมากขบวนคือรถไม่ต่ำกว่า300กว่าคันค่ะวันนั้นต้องบอกว่าครูหัตถาของเรานี่ดูแลตั้งแต่หัวขบวนท้ายขบวนช่วงเย็นหัวค่ำไม่นอนเลยนะดูแลหมดเลยใช่ใช่แล้วเชื่อไหมครับว่าช่วงที่เราทำสถานที่กันนะฮะก็มีฝนมาตกก่อนค่ะฝนตกฝนตกบอกว่าจำละล้างไอสถานที่ที่ก่อนที่จะประดิษฐานศักดิ์สิทธิ์ใช่ค่ะตกบ่อยนะครับตกบ่อยคือต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่รวมความปาฏิหาริย์แล้วก็หลายๆคนนะคะที่อยากจะได้มีโอกาสได้ไปกราบไหว้ขอพรอันนี้คือต้องบอกว่าสามารถที่จะเดินทางไปกราบไหว้ขอพรได้เลยอย่างช่วงปีใหม่แบบนี้วันหยุดนะคะก็พาครอบครัวนะคะบอกกล่าวกับเพื่อนๆได้เลยสามารถที่จะขึ้นไปกราบไหว้บูชาการเพราะว่านี่คือปาฏิหาริย์พระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันแล้วก็ที่มาที่ไปที่อยากจะมาบอกกล่าวคุณผู้ชมที่อยากจะเพิ่งเป็นแฟนๆรายการใหม่เพราะว่าพรุ่งนี้เรามี
ีงานสำคัญอีกหนึ่งงานด้วยกันนะคะก็จะเชิญชวนชาวไทยทุกคนนะคะที่มีหัวใจรักนะในส่วนของทางพุทธศาสนาด้วยนะคะแล้วก็หลายคนนะคะอยากจะมีโอกาสมารวมใจกันนะคะแด่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงของเวลาประมาณ 7:00 นนะคะก็จะมีการทำบุญพระสงฆ์89รูปนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะก็จะได้มีพิธีในการสมโภชพระพุทธปฏิหารจอมราชันด้วยนะคะแล้วก็จะได้เห็นเทศกาลค่ะณบ้านรับรองเพราะว่าเมื่อครั้งหนึ่งนะพระองค์เองนะคะก็เคยเสด็จไปที่นั่นณ บริเวณแห่งนั้นนะกว่าจะเป็นถนนหนทางหรือว่าพื้นที่ต่างๆณบริเวณแห่งนั้นเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรภาพเก่าๆที่เราเองอาจจะไม่เคยได้เห็นนะคะเราก็จะได้มีโอกาสได้เห็นณบ้านรับรองที่แห่งนั้นด้วยนั่นคือหมกเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนจะได้มารวมใจกันแล้วก็นอกเหนือจากนี้เวลาประมาณ 16:00 นนะคะก็จะมีการร่วมกันนะคะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะแล้วก็จะเป็นการขับร้องนะโดยคุณจอมขวัญกัลยานั่นเองค่ะกลับไปร่วมบุญกันแล้วท่านผู้ชมที่ไปร่วมงานนะก็ได้รับแจกนะครับวัตถุมงคลนะเป็นพระปิตาพระปิตามหาลาภนะครับโดยพระเดชพระเจ้านะท่านเจ้าวาดวัดหัวหินเขาเฉเอมจะมอบให้ทุกท่านเลยนะครับใช่เพิ่งบอกว่าปลุกเสกเนี่ยจากหลวงปู่ครูด้วยนะคะก็ได้รับทุกคนไม่ต้องลงทะเบียนนะคะไม่ต้องทมลงทะเบียนเลยแล้วก็ใครที่สะดวกก็เดินทางไปร่วมพิธีร่วมกันได้ตั้งแต่เช้านะคะเช้าก็มีเลี้ยงพระทหารเช้าแล้วก็ถวายสังฆทานซึ่งทีมงานได้จัดแล้วเตรียมไว้ให้แล้วท่านจะร่วมทำบุญหรือไม่ร่วมทำบุญก็เป็นไรก็มีโอกาสได้ถวายร่วมกันนะครับก็จำนวน89รูปด้วยกันนะครับนะหรือว่าท่านไหนที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะเรื่องราวของการเดินทางนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่0851293697แล้วก็0831997972นะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นะคะเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันได้นะคะนอกเหนือที่เราจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญการไปกราบไหว้ขอพรนะคะพระพุทธปฏิหารจอมราชันแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้มีโอกาสค่ะได้รับรู้เรื่องราวด้วยนะคะว่าเราปวงชนชาวไทยโชคดีแค่ไหนค่ะที่ได้เกิดมาในบนผืนแผ่นดินของรัชกาลที่9 70กว่าปีที่ผ่านมาเราได้มีทั้งที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งในส่วนของเขื่อนต่างๆฝายต่างๆโครงการต่างๆนะทุกๆคนได้มีอาชีพโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมนะเป็นอาชีพที่ต้องบอกว่าทั้งชาวนาชาวสวนชาวไร่เนี่ยได้มีการแก้ปัญหาก็เพราะกษัตริย์นักพัฒนาคนนี้นี่เองครับสุดยอดจริงๆนะครับในชีวิตของพวกเรานะที่เกิดขึ้นมาค่ะนะคะก็ไปเจอกันที่นั่นนะพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันได้นะคะบอกกล่าวฝากคุณผู้ชมด้วยแต่ว่าในมือครัวท้าแบบนี้นี่เลยค่ะเรายังคงมอบให้นะคะสำหรับหนังสือลายเซ็นนี่ลิขิตรวยเล่มนี้เลยไม่มีวางจำหน่ายแล้วเรื่องราวของลายเซ็นนะครับในการสมบูรณ์ในธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟมอบให้ท่านผู้ชมนะครับวันนี้กี่ท่านด้วยกัน3ท่านนะคะ3ท่านด้วยกันเลยนะคะที่เราจะมอบให้แล้วอย่างที่บอกว่าหนังสือเล่มนี้นี่ไม่ได้มีแค่เรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นนะแต่ว่าเป็นองค์ความรู้ที่ครัวถาได้รวบรวมเอาไว้ตั้งแต่ตัวอักษรกอไก่ถึงฮอโลฮูกเลยนะคะแล้วก็เรื่องของหลักการทําบุญเรื่องของสายพิธีกรรมต่างๆพระคาถาเนี่ยโดยเฉพาะคาถาพระศิวลีที่สามารถที่จะสวดได้เนี่ยตามกําลังครบ7วันด้วยกันคือเล่มนี้เล่มเดียวคุ้มค่าแต่บอกเลยว่าไม่มีวางขายไม่มีจำหน่ายนะคะอันนี้เป็นเล่มต้นฉบับที่ผ่านมาหลายปีละ5-6 ปีได้แล้วด้วยนะคะคุณค่าไม่ได้หายไปนะครับเพราะคุณค่าพวกนี้นะครับมันอยู่เป็นตำรามันเป็นศาสตร์เฉพาะเรื่องของลายเซ็นนะครับเป็นการปรับท่าทั้ง4หรือเป็นเทียนไขชีวิตก็คือเรื่องของกสิณไฟเตโยธาที่ผมได้สอนนับประมาณหลายหมื่นคนนะครับนับเป็นแสนแล้วตอนนี้นะฮะพอมอบให้แล้วนะท่านก็เอาไปอ่านเรื่องราวดีๆเรื่องการใส่นาฬิกาเนี่ยไม่มีใครเขียนมีแค่รับการใส่นาฬิกาต่างๆการใช้กระเป๋าสะพายนะครับการใช้แหวนนิ้วไหนดีเสริมอำนาจเสริมเรื่องการเงินมีบอกหมดนะฮะบางอย่างหินสีนะฮะรวยทรัพย์นะด้วยลายเซ็นแล้วก็หินสีนะครับอันนี้มันมีต่างๆนะครับมามอบในเล่มนี้โอ้โหคุ้มค่าจริงมอบให้3ท่านครับคุ้มค่านะคะเล่มนี้เล่มเดียวนี่คือสามารถที่จะวางแผนไกด์ไลน์ชีวิตตัวเองได้เลยว่าเราควรที่จะเป็นไปในทิศทางไหนแต่ถ้าจะอยากมากกว่านี้ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความส่งมาที่422-1606นะคะอย่าลืมระบุชื่อนามสกุลให้ชัดเจนแล้วก็วันเดือนปีเกิดไม่ต้องส่งมานะส่งคำถามเข้ามาเลยนะคะแล้วก็จังหวัดด้วยนะคะส่วนใครที่เป็นผู้โชคดีเนี่ยนอกจากที่จะมีโอกาสลุ้นหนังสือแล้วอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกันสดๆในรายการก็ได้นะคะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ